ายสุภโชคทองแก้วเกษตรกรชาวสวนยางที่ใช้เวลาว่างหลังเสร็จสิ้นภารกิจเปลี่ยนบทบาทจากเกษตรกรเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านนาค้อตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสืบสานงานสุขภาพสัปดาห์ละ1ครั้งหรือ1เดือนต่อ1ครั้งเป็นอย่างน้อยให้ประชาชนใน10ครัวเรือนที่รับผิดชอบมีสุขภาพดีทั่วหน้าด้วยการลงไปดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการคัดกรองโรคเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลาก่อนที่โรคภัยจะคุกคามจนเกินแก้เช่นเดียวกับนางบุพภาคงบัวอสม.หมู่7ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อนที่หวังจะให้ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาพที่ดีจะช่วยชุมชน2จะได้ดูแลญาติพี่น้องจะได้ช่วยมีความรู้ดูแลครอบครัวด้วยก็อยากให้ความรู้ชาวบ้านจะแนะนำปรับเปลี่ยนสุขภาพพฤติกรรมแต่นอกจากการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วยังมีการรวมตัวกันเป็นทีมหมอครอบครัวในระดับตำบลและระดับอำเภอที่มีประสิทธิภาพในการนำวิทยาการในการดูแลสุขภาพส่งถึงบ้านของประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการรักษาผู้ป่วย5กลุ่มเช่นผู้สูงอายุติดเตียงผู้พิการที่ต้องได้รับการช่วยเหลือกลุ่มโรคเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษจากสหวิชาชีพในนามทีมหมอครอบครัวโดยทีมหมอครอบครัวยังได้มีการพัฒนาเป็นทีมหมอครอบครัวเอ็กซ์เพรสด้วยสโลแกน4ด่วนสุขภาพคือด่วนตอบรับด่วนเข้าถึงด่วนส่งต่อด่วนรักษามีการสำรวจผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษพร้อมปักธงกำหนดจุดในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากเกิดกรณีฉุกเฉินญาติสามารถแจ้งผ่านทีมหมอครอบครัวที่จะให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพุนพินเร่งดำเนินการมารักษาที่บ้านได้ในระยะเวลาไม่เกิน15นาทีและหากจำเป็นก็สามารถส่งต่อได้อย่างทันท่วงทีเพื่อการรักษาชีวิตและลดอาการเจ็บปวดของผู้ป่วยอย่างในส่วนของอสม.ก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของการคัดกรองในเรื่องของการลงไปให้ความรู้นะคะและเชื่อมต่อประสานมายังสหวิชาชีพนะคะของรพสต.แล้วก็ของทีมบุคลากรวิชาชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลพุนพินนะคะร่วมกันและนอกจากนั้นนะคะการมีส่วนร่วมในเรื่องของผู้นำท้องถิ่นเองนะคะในเรื่องของจัดการสภาพแวดล้อมนะคะอบต.ก็ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ทั่วไปนะคะดังนั้นประชาชนก็จะได้รับการดูแลเป็นองค์รวมร่วมกันทั้งหมดนะคะทำให้วันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้เป็นสถานบริการดีเด่นในระดับภาคและยังคงดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นสถานบริการสุขภาพดีเด่นในระดับประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมที่จะได้รับการดูแลสุขภาพจากสถานบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้านถือเป็นข่าวดีที่วันนี้อนามัยหลังเล็กได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาดย่อมซึ่งถ้าทุกตำบลในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่และสถานบริการที่ดีอยู่ในมาตรฐานเดียวกันคงสร้างรอยยิ้มและความสุขจากความห่างไกลโรคด้วยการรู้เท่าทันโรคนับเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดไม่ให้โรคภัยทำร้ายเราได้ทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน